มาชมข่าวกันต่อนะครับไปดูประเด็นทางด้านเศรษฐกิจในช่วงนี้ครับซึ่งกระทรวงการคลังก็คาดการว่าใช้เวลา2เดือนในการออกกฎหมายพิเศษล้างหนี้จำนำข้าวยืนยันไม่ขายหุ้นพื้นฐานดีแต่จะเน้นขายหุ้นบริษัทลูกรัฐวิสาหกิจที่ทําให้รัฐเสียประโยชน์ในสมัยภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแนวทางออกกฎหมายพิเศษเพื่อล้างหนี้จำนำข้าวและลดภาระหนี้สินรัฐวิสาหกิจวงเงิน720 0 0ล้านบาทเพื่อลดภาระงบประมาณท,ที่ต้องตั้งชำระหนี้ แต่ยืนยันว่ากระทรวงการคลังไม่ได้ต้องการจะขายหุ้นที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยจะพิจารณาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตลาดแต่จะเน้นไปที่หุ้นของบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่หลายบริษัทและมีการหาผลประโยชน์กันในองค์กรทําให้รัฐบาลขาดทุนสำหรับการออกกฎหมายพิเศษเพื่อล้างหนี้ของรัฐบาลวงเงินกว่า720 0 0ล้านบาทเป็นหนี้จากโครงการรับจำนำข้าวถึง520 0 0ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นหนี้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคอสอมกและกองทุนประกันสังคมคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการออกกฎหมายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งการออกกฎหมายพิเศษนี้เพื่อบรรเทาภาระงบประมาณที่ต้องตั้งเพื่อชำระหนี้เฉลี่ยปีละ6 4 0 0 0ล้านบาทโดยในปีงบประมาณ2559จะต้องตั้งงบชำระหนี้โดยเฉพาะเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย6 1 0 0 0ล้านบาท